กรรมใดที่เคยล่วงเกินกันมาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่เจตนาขอได้โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยเถิดขอผลกรณีสงแห่งบุญที่เคยทำร่วมกันมาเมื่อครั้งมีชีวิตจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของสายยันสยามจงสู่สุคติในสัมปรายภพภาคหน้าด้วยเถิดขอให้รู้เถิดว่าและท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้โปรดฟังเมื่อเกิดมาเอาอะไรมาบ้างเล่าจะมัวเฝ้าแต่สุขสนุกเช่นไหนมาตัวเปล่าแล้วจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาสำหรับต่อไปครับคุณศิลปภาดีเสมอคุณตักเกรดกล่าวไว้กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตคนเราที่เกิดมากว่าจะรู้ความรักและความเสียสละที่แท้จริงเป็นเช่นไรก็ต่อเมื่อได้เป็นพ่อคำว่าพ่อคำเดียวสั้นๆแต่ทว่าทรงพลังอบอุ่นทรงคุณค่าและเปี่ยมความหมายอันยิ่งใหญ่เกินกว่าขอบเขตของถ้อยภาษาใดในโลกจะสามารถอธิบายขยายความได้ครบถ้วนเช่นในยามนี้ณเบื้องหน้าของทุกท่านได้ทอดวางซึ่งสรีระร่างอันปราศจากดวงวิญญาณของผู้ที่เป็นร่มโพร่มใสเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนในครอบครัวที่ประวัติชีวิตของท่านจะถูกบันทึกเป็นเหตุการณ์สำคัญประทับไว้ในดวงใจพวกเราทุกคนตลอดไปในสายตาคนทั้งประเทศคุณพ่อเป็นสุดยอดราชาลูกทุ่งไทยหัวใจคนเดิมสายยันสัญญาที่ใครๆก็รู้จักเสียงแหบเสน่ห์ที่ทรงพลังของคุณพ่อคอยขับกล่อมถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกผ่านเสียงเพลงชโลมจิตใจแฟนเพลงให้มีความสุขมาหลายสิบปีเกือบตลอดชีวิตของท่านในฐานะหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อทำหน้าที่เป็นผู้ชีวิตของคุณแม่และความเป็นพ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ชายแต่ก็ช่วยเลี้ยงดูลูกๆได้ดีไม่ต่างจากผู้หญิงเลยคอยป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้ลูกๆกล่อมให้ลูกนอนตลอดจนเลือกโรงเรียนที่คิดว่าดีที่สุดให้ลูกเรียนคอยส่งให้ลูกไปเรียนทุกๆเช้าคอยนั่งรอรับลูกโรงเรียนทุกวันไม่เคยมาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณพ่อทำอยู่แบบนี้หลายสิบปีจนลูกเรียนจบชั้นมัธยมปลายคุณพ่อสอนเสมอว่าถึงเราจะเกิดเป็นลูกผู้หญิงแต่จิตใจเราต้องเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งไม่แพ้ลูกผู้ชายพ่อจะปลูกฝังและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นผู้นำที่ต้องรู้จักการให้ของเล่นทุกอย่างที่พ่อซื้อให้ต้องแบ่งให้พี่น้องทุกคนเล่นด้วยกันคุณพ่อจะเน้นมากเรื่องให้รักกันอย่าทะเลาะกันที่สำคัญเราสี่พี่น้องต้องอยากถึงกันต้องช่วยเหลือกันเวลาเดือดร้อนเลือดในตัวเราสี่คนทุกหยดมาจากพ่อกับแม่ทั้งนั้นถ้าไม่รักกันแล้วใครจะมารักพวกเราต้องรักกันให้มากๆอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนชีวิตวัยเด็กของพ่อที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกทุกคนเสมอโดยอุปนิสัยท่านเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมให้ใครมากดขี่เอาเปรียบถึงท่านจะเคยเป็นชาวนาค่าแรงวันละ4บาทลำบากยากเข็ญเพียงใดแต่คุณพ่อท่านเป็นคนมีศักดิ์ศรีที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อพ่อไม่ได้พ่อไม่เคยขอใครกินพ่อต่อสู้ชีวิตด้วยสองมือสองเท้ามาตลอดเพราะพ่อภาคภูมิใจในความเป็นคนดีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกคุณพ่อเป็นสุดยอดศิลปินที่ไม่เคยหยุดคิดสร้างสรรค์ท่านชอบนั่งแต่งเพลงทำเพลงชอบพูดอะไรที่แปลกแต่มีความหมายฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังลึกลงในใจแบบไม่มีวันลืมที่ประทับใจคุณพ่อคุณพ่อเคยพูดว่าเหรียญมี3ด้านนะไม่ใช่2ด้านคนทั่วไปก็จะมองแค่ด้านหัวกับด้านก้อยแต่ไม่เคยมองที่สันเหรียญการที่เรามองข้ามบางอย่างไปไม่ดูให้ละเอียดรอบคอบมันอาจทำให้เราพลาดอะไรหลายสิ่งไปอย่างน่าเสียดายคำพูดคำสอนของคุณพ่อมากมายเหลือเกิน
ถ้าเอามาไล่เรียงเขียนเป็นหนังสือคงเป็นเล่มปกแข็งหนาหลายนิ้วหากจะถามว่าตลอดชีวิตของคุณพ่อมีอะไรทรงคุณค่ามีความหมายกับท่านมากที่สุดคงมีอยู่สองสิ่งนั่นก็คือครอบครัวและแฟนเพลงเพราะท่านมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าที่พวกเราอยู่อย่างมีความสุขได้ทุกวันนี้เพราะอาชีพนักร้องของพ่อนะเพราะแฟนเพลงรักพ่ออุปการะสนับสนุนอุ้มชูพ่อแฟนเพลงเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อและพวกเราทุกคนคุณพ่อมักจะเล่าชีวิตตอนตั้งวงดนตรีมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆลูกทุกคนก็แอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคุณพ่อเก่งจังจากเด็กที่มีชีวิตยากลำบากที่บ้านนอกรับจ้างทำนาทำงานหลายอย่างต่อสู้กับความยากจนผ่านอุปสรรคมรสุมชีวิตมากมายจนมาประสบความสำเร็จในชีวิตมีมิตรรักแฟนเพลงทั่วไทยคอยให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งกว่ารางวัลชีวิตที่คุณพ่อได้รับในนามบุตรธิดาและคณะญาติคุณพ่อสายันสัญญาขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติตลอดจนมิตรรักแฟนเพลงของคุณพ่อทุกท่านที่ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างไม่เคยเสื่อมคลายได้เดินทางมาร่วมส่งไว้อาลัยคุณพ่ออย่างเนืองแน่นความมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ขอน้อมรับไว้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงบัดนี้สุดยอดราชาเพลงลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาได้จากพวกเราไปแล้วเป็นไปตามกฎธรรมดาโลกที่ว่าทุกชีวิตเมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกพ้นไปได้แม้แต่คนเดียวเหลือไว้เพียงความทรงจำอันดีงามที่ยังคงจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จดจารึกไว้ในดวงใจว่าขวัญใจลูกทุ่งคนเดิมคนนี้จะยังคงเป็นรักอมตะที่สลักไว้ในดวงใจพวกเราทุกคนตลอดไปสำหรับลูกหากพอจะมีคำพูดใดที่พอจะบอกกับคุณพ่อได้เป็นครั้งสุดท้ายลูกทุกคนอยากบอกพ่อว่าถ้าตอนนี้คุณพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าจะก้มกราบเท้าของคุณพ่อที่ให้ลูกทุกคนได้เกิดมาเราลุกขึ้นกอดพ่อแน่นบอกกับพ่อว่าลูกจะเข้มแข็งและเป็นครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวอย่างที่พ่ออยากให้เป็นจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังจะดูแลและทำทุกอย่างเพื่อพี่กับน้องและแม่ให้ดีที่สุดทุกคำสอนของพ่อทุกความรู้สึกดีๆทุกอ้อมกอดของพ่อทุกความรักและทุกความผูกพันที่พวกเรามีให้กันจะอยู่ในใจลูกทุกคนตลอดไปขอให้คุณพ่อหลับสบายไม่ต้องห่วงอะไรในสิ่งใดลูกเชื่อมั่นเหลือเกินว่าด้วยบุญทุกคนที่คุณพ่อตั้งใจทำไว้ดีแล้วย่อมอำนวยผลให้คุณพ่อมีความสุขในสัมปรายภพตราบนิรันดร์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนประธานกราบเรียนและเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่คุณพรสายันตีสัตย์ครับขอกราบขอบคุณครับในลำดับต่อไปเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานเพลิงศพนายพรสายันมีโชคดีเสมอซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ครับหากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายพรสายยังมีโชคดีเสมอได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรธิดาและหลานขอพระราชทานพระราชทานศพคุณพ่อสายันที่เสมอประกอบที่ทอดพระทัยบางสกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นครั้งต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ
พระพระเทพรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพระนันเชิงวรวิหารเมตตาอนุเคราะห์พิจารณาพระไตรบังสกุลและเป็นประธานในพิธีไฟสมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายพรสายันมีเจ้าดีสเปอร์เป็นกรณีพิเศษกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับผมหลังจากท่านประธานพิธีวางทอดผ้าพระมหาบังสกุลแล้วนะครับวางดอกไม้จันทร์เป็นประธานแล้วก็ขออนุญาตให้พระสงฆ์ก่อนนะครับพระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์เป็นท่านต่อไปนะครับเป็นรายต่อไปแล้วก็บุคคลธรรมดานะครับแฟนเพลงญาติพี่น้องรอหลังจากพระครับชาวพระนครสายสัญญาทั้งหมดนะครับกรุณาจะเพิ่งรีบกลับนะครับเดี๋ยวหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วจะมีการบันทึกภาพอดีตนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีสายสัญญาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับระวังหน่อยนะครับเบียดเสียดยัดเยียดกันนะครับเพื่อนผู้มีเกียรตินะครับระวังของมีค่าด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับวันบันไดทางด้านขวาพระอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเลยครับทางด้านโน้นนะฮะด้านนี้ก็เพื่อนชุดปฏิขาวเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่รอบที่เดินทางมาขอซึ่งและเจ้าหน้าที่รถไซเรนทุกท่านนะครับไปที่รถไซเรนรับเปิดไซเรนด้วยครับพระสวดเสียงไม่ดังนะครับหลวงพ่อองค์นี้แหละครับถามว่าจะดังไหมท่านบอกดังก็ดังแต่มาครั้งสุดท้ายไปหาท่านบอกจะดังไหมท่านไม่พูดครับแล้วท่านเดินเข้ากุฏิไปเลยครับท่านใช่ไหมครับท่านผู้พิเศษครับวันเวลาผ่านพ้นไปตั้งแต่พ.ศ.16เป็นต้นมาพยายามร้องกันเหมือนตั้งแต่พ.ศ.16จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากี่ปีนะ16 40กว่าปีนะฮะ30กว่าปี40ปีนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันที่นะครับก็ต้องมีเกียรตินะครับสายสัญญาเราต้อนรับท่านไปเรื่อยถึงผมอยากจะให้แฟนๆทุกคนเราต้องขออภัยในนามของทุกท่านต้องขอกราบท่านร้องที่มีชื่อเสียงระดับนี้ในการนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ประชาชนและทุกคนจะถามไม่ได้อย่างไรว่าท่านไม่เคยรังเกียจและก็ไม่เคยเป็นอาชีพเลยผมอยากจะเป็นอย่างสูงแน่ขอให้ทุกท่านเจอหายากแล้วได้ความปลอดภัยในวันพิเศษแบบนี้ในนามของศิลปินเขาให้ไปดีขอให้เป็นอย่างมันหันศิลปะโชคดีวันนี้ขอเชิญชมคอนเสิร์ตน้องเฟสน้องมือแง่แม่นั่นนี่แหละเรียกอุ่นหน่อยนะเดี๋ยวครูพูดถึงพี่เป้านะครับแรกๆเจอครูได้ไงไปยังไงดีครับวันนี้ก็ถือเป็นวันไว้อะไรครั้งสุดท้ายมาส่งดวงวิญญาณน้องเป้าครั้งสุดท้ายทั้งพูดทั้งความสนิทสนมเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มดังมาเลยก็ถือว่าเป็นลูกบัณฑิตเขาเขาเริ่มพ่อมากเรียกคำว่าพี่ใหญ่ตลอดเวลาเสียดายเรื่อยเสียดายการจากไปของเขาเขาไม่ได้เป็นนักร้องธรรมดาเขาเป็นนักร้องที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเขาเป็นนักร้องที่จุดประกายให้คำว่าลูกทุ่งเนี่ยดังสะท้านวันไหวก้องฟ้าหน้าผาไหลดังก้องโลกก็ว่าได้เพราะเพลงเขาเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วโลกเลยไม่ใช่ดังแต่ทั่วประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศประกาศสักพอจะได้แต่เขายังไม่จากไปก็ศิลปินแห่งชาติเขาได้แน่เพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยสร้างไม่เคยสร้างความชั่วให้กันใครเขาสร้างแต่คุณงามความดีความดีของเขาก็ขออำนวยพรให้ดวงวิญญาณเขาสู่สุคติภพหวังว่าเทพเทวดาฟ้าดินนกอินทร์ลมยมดาอาจารย์เมตตารับดวงวิญญาณของน้องเล่าไปอยู่ในทางที่ดีด้วยเถิดขอบคุณครับขอระเบียบตอนที่เขาเข้าวงการใหม่ๆนะครูฮะเป็นไงวงการใหม่ๆไม่ได้เจอกันเขาดังแล้วก็ถึงมาหาตอนที่เขาไปสมัครตอนวงดนตรีพ่อไปเล่นที่บ้านเขาเคยไปสมัครแต่ผู้จัดการของพ่อไม่ได้รับเขาเพราะว่าตอนนั้นคนมันสมัครกันเยอะแล้วเพื่อน
ก็ตอนเขาดังแล้วเขาก็ยังไปหาไปกราบในฐานะในฐานะศิลปินรุ่นพี่รุ่นครูอะไรเงี้ยก็ผูกพันกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องมาตลอดเขานับถือพ่อมากแต่ในที่สุดเขาจากไปเราสุดอะไรของหาแบบนั้นก็จะได้แต่หน้าไม่ดีเขาตอนที่เขายังเปิดวงอยู่เลยพ่อคนกระชากวงมาเขาไม่กลับไม่เคยไม่เคยมาประชันทำแข่งกันต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างไปแล้วเขาไม่คิดประชันใครด้วยถ้ายิ่งเป็นคนสุพรรณเขาถือเป็นครูบาอาจารย์เขาถือเป็นพี่เขาไม่เอาเขาได้ดวงเขาเก่งดวงเขาเรียกว่ามหาเสน่ห์เลยล่ะเขาถ้าเขาประชันเขาต้องชนะหมดเลยแต่เขาไม่ประชันกับใครคำว่าประชันไม่ต้องไปพูดเขาเลยเขาบอกเขาไม่เอาวันนี้มาด้วยนะที่เราทุ่งฝรั่งกันนี่คือความดีของเขาครับก็เปิดตลาดนะครับมาเปิดตลาดนะครับคือมีอะไรฝากเลยนักร้องดูหลังน้องๆนะก็ยึดแบบอย่างนะยึดแบบอย่างสายันดังแล้วไม่ลืมตัวดังแล้วไม่ลืมตนไม่เป็นคนที่ทรยศต่อครูบาอาจารย์ที่เขานำพาให้เราไปด่งไปดังนะจำได้ถ้าเราไม่ลืมครูบาอาจารย์แล้วไม่ลืมคุณน้องคนเนี่ยจะเลื่อนตลอดอย่างพ่อเนี่ยทุกวันเนี่ยพอมีครูบาอาจารย์พ่อเขาเล่นมาตลอดขอความกรุณาข้าขอพระบังนะครับปัจจุบันนี้พ่อเขาไม่ได้สิทธิ์เยอะแยะคนที่เขาเล่นพ่อเขามีคนที่ไม่เขาเล่นพ่อเขาไม่เคยไปว่าอะไรเขาแต่อยากจะอวยพรว่าอย่าลืมที่มาที่ไปของเราเรามาจากไหนใครพาเรามาถ้าเราไม่ลืมตรงนี้จะเลื่อนทุกคนเลยขนาดเขาเป็นอะไรเป็นอะไรไปต่อมาจะให้พูดอะไรบ้างอ่ะก็ลงมาเนี่ยก็ไปนี่แหละวันนี้มาเติมสายยางสัญญาเราเรียกว่าเป้าแล้วก็เสียใจในการที่ก็ต้องจากไปแต่ดีใจที่ทุกคนทุกระดับมาส่งเขาอาจารย์อดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้แทนพระองค์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนมากันด้วยความรักแล้วก็แฟนเพลงอีกอันนี้ก็ถึงแม้ว่าอาจจะจากไปแล้วก็ตามในวันสุดท้ายนี่ก็คงตราตึงสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับเราแล้วนะมันก็ตึงกันมานานเพราะว่าหลังจะเคยล้อเลียนเคยล้อเล่นว่ากันหลังไปก็โหสิกรรมต่อกันก็ขอให้น้องไปสู่ที่ดีพบภูมิที่ดีถ้าบุญกุศลที่เราทำกันไว้ทั้งทำร่วมกันและต่างคนต่างทำก็ขอบุญกุศลนี้นะก็ไปมาจากการเรียนการเรียนที่สุดถ้าชาติหน้ามีจริงเหมือนที่โบราณก็พูดจะขอให้ได้เกิดมาพบกันสู่วงการแล้วก็มากล่อมโลกด้วยกันได้รักกันเหมือนอย่างกับชาตินี้แค่คนจังหวัดเดียวกันถูกไหมนะมาขออนุญาตนำรูปภาพรูปถ่ายของคุณสายันยาไปเป็นสแตมป์แล้วก็จำหน่ายตั้งแต่ตะวันให้ถึงแล้วก็ทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ที่นี่จะนำตัวเลขขึ้นจำหน่ายรายได้ทั้งหมดครับมามอบให้กับคุณวรรณพรและคุณนะครับขอตัวนี้ดังกันหน่อยนะครับอย่าบาลงไปนะครับอย่าบาลงไปท่านผู้ช่วยเจ้าว่าวัดป่าอะไรแล้วก็ลูกพี่จิ๊บก็ครูนะครับข้างหน้าเลยครับข้างหน้ารูปปั้นเลยครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับมีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยถวายนะครับมีการทำสแตมป์คงจะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่จะมามีสแตมป์จัดจำหน่ายขอเชิญคุณวรรณพรวันนี้ประธานบริษัทเจแอลครับคุณต้นมาเป็นประกีพยานและการบอกว่าจะทำละครหวานใจคนเดิมสายพยาด้วยเลยครับปีหน้าได้ดูแน่วางพระเอกหรือยังครับขอสมัครนะครับค่าตัวไม่เอาไหวนิดนึงไหมจ้ะหลายการสัญญาเป็นการแล้วทุกคนได้ความสนใจแล้วก็เป็นที่อะไรที่สำคัญแล้วก็ทางที่ได้สำคัญแต่เพื่อ
ทางไปลำตาได้แล้วก็จะถ่ายจำหน่ายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็จำหน่ายไปทั่วประเทศแล้วได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็ตัดยอดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับจึงขอมอบตัวเลขจำนวนดังกล่าวก่อนซึ่งจะยังไม่หมดต่อไปนะครับทางประชาชนไทยก็ขอมอบตัวเลขตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับประชาชนไทยได้มอบเงินจำนวนในเบื้องต้น 120,000 บาทที่ได้จำหน่ายสแตมป์ของสายยันสัญญาที่จำหน่ายไปทั่วประเทศไปขอมอบให้กับซอเต็มนะครับและพี่อ้อแล้วก็ท่านได้เป็นสักขีพยานในครั้งนี้การตรวจสอบต่างๆก็มีที่มาที่ไปนะครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับทางประชาชนขอขอบคุณครอบครัวซอเต็มแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็จัดทำสแตมป์ขึ้นมาขอขอบคุณหน้าโอกาสนี้ครั้งนะครับขอมอบนะครับจากบริษัทไปรษณีย์ไทยครับซึ่งมีบูธอยู่ที่ด้านหลังที่พระท่านบรรหารท่านนั่งนะครับบูธของไปรษณีย์ไทยมีสแตมป์ซึ่งเป็นภาพจากคุณชัยยันสัญญาชุดละ100บาทมอบให้ขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยครับแล้วก็ท่านผู้